อ้าวเฮ้ยลาลีมาวันนี้ครับมากินนี่เลยตำทะเลครับตำทะเลตำเหลาฮะตำทะเลตำเหลาทะเลตำเหลาทะเลนี่ภรรยาสุดสวยตำให้กินอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับมีนี่เลยแล้วก็มีผักครับผักนะครับผักนานาชนิดอ่ะเรามาลองชิมกันดูมาดูใกล้ๆกันเลยน่ากินมากลองหมึกก่อนเลยครับใส่ผักเข้าไปแต่เดี๋ยวก่อนลืมเรียกน้ำย่อยหิวรีบไปหน่อยได้น้ำเย็นๆตำเผ็ดๆรสจัดๆแบบนี้นะครับไอ้กุ้งเนี่ยหางมันเราก็ไม่ต้องไปเด็ดมันหรอกกินได้ผมกินได้เคี้ยวให้แหลกๆก็จะมีพริกผสมเข้าไปตักน้ำผสมเข้าไปนะน้ำปลาสดเลยให้ด้วยนะหมึกด้วยสดเลยแต่ก่อนผมก็กินปลาไม่เป็นหรอกครับตอนนี้กินเป็นแล้วเพราะว่าเกิดเป็นคนอีสานกินกับลูกสาวหมูย่างก็หมดแล้วหมูย่างข้าวเหนียวอยู่ข้างๆตอนนี้กินเป็นแล้วครับเพราะว่าเกิดเป็นคนอีสานมาดูต่อครับนี่เป็ดๆเลย เวลากินอย่างนี้ต้องกินเผ็ดๆสะใจสะใจนะกุ้งใส่เข้าไปเลยแล้วเคี้ยวให้แหลกทำอ
ฟังแบบนี้เราทำกินที่บ้านได้ไปซื้ออาหารทะเลมาแล้วก็มาตำเหมือนส้มตำนี่นะครับมันเสากินด้วยไม่ได้นะมันเผ็ดเผ็ดก็เติมน้ำเย็นๆหน่อยกินคนเดียวครับจะดูซกมกหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เราจะกินอาหารเนี่ยกินให้อร่อยเนี่ยต้องกินที่บ้านถ้าไปกินที่ร้านอาหารเนี่ยมันจะต้องไปรักษามารยาทแต่ที่บ้านเราเนี่ยไม่จำเป็นครับเราจะกินแบบไหนก็ได้บ้านเรานี่ดูหอยสะใจมากเลยนี่นะครับมีมาล่าของภรรยาด้วยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมาชวนกินข้าวตอนเย็นแล้วก็จะบอกว่าผมดร.กาบครับจะเริ่มทำออนไลน์แบบจริงจังแล้วนะครับก็จะพยายามทำออนไลน์ให้ครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็อาจจะเจอดร.กาบบ่อยหน่อยนะครับจากหลังจากนี้ต่อไปมีอะไรจะแซวกันหรือจะแนะนำกันก็แนะนำกันมาได้เลยนะครับอร่อยมากผมบอกแซ่บหลายแล้วผักสดๆอัดเข้าไปเอานี่หอยแกงนี่กินทั้งเปลือกไม่ได้ครับติดคอตายโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่เผ็ดมากบ๊ายบาย